ยูเครนส่งฝูงโดรนโจมตีกรุงมอสโกของรัสเซียนับเป็นหนึ่งในการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดหลังยูเครนบุกดินแดนรัสเซียกองพลของยูเครนเผยภาพโดรนโจมตีกองทัพรัสเซียในโปครอฟภูมิภาคโดเนสท่ามกลางรายงานว่ายูเครนได้ส่งฝูงโดรนโจมตีกรุงมอสโกของรัสเซียนับเป็นหนึ่งในการโจมตีรัสเซียครั้งใหญ่ที่สุดหลังจากที่ยูเครนบุกเข้าไปในภูมิภาคเคิร์สด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าได้ยิงทำลายโดรน11ลำเหนือกรุงมอสโกและพื้นที่ใกล้เคียงนับเป็นความพยายามโจมตีกรุงมอสโกครั้งใหญ่ขณะเดียวกันหน่วยรบพิเศษของยูเครนได้ใช้อาวุธของสหรัฐโจมตีสะพานลอยน้ำชั่วคราวเพื่อหวังตัดเส้นทางการขนส่งของรัสเซียในภูมิภาครูสหลังจากสะพาน3แห่งในภูมิภาคนี้ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของยูเครนและได้รับความเสียหายอย่างหนักไม่สามารถใช้ขนส่งเสบียงได้